ครับสำหรับชุดนี้นะครับท่านก็เข้ามาดูนะครับเป็น72โวลต์3500วัตต์72โวลต์3500วัตต์ชุดนี้เป็นมอเตอร์บัตเลทเกียร์ทดเป็นซันเกียร์นะครับทด1ต่อ6ก็คืออยู่ประมาณ800รอบทดมาแล้วนะครับประมาณ800รอบ72โวลต์3500วัตต์นะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวคอนโทรล72โวลต์3500วัตต์นะครับตรงนี้3500วัตต์เต็มนะครับใช้เบรกเกอร์ขนาด60แอมป์นะครับต้องใช้60แอมป์เพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดด้วยนะครับต่ำกว่า60แอมป์ไม่ได้นะครับ60แอมป์ต่อเข้ามาที่บวกลบนี่นะครับต่อจากแบตเตอรี่มา60แอมป์ต่อมาผ่านบวกลบนะครับโดยมีตัวนี้เป็นสวิตช์กุญแจนะครับสวิตช์กุญแจต่อสวิตช์กุญแจเพื่อให้กล่องทำงานนะครับกล่องทำงานเราก็ต้องใช้เส้นนี้ด้วยนะครับเวลาใช้งานจริงเราต้องต่อสายให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยป้อนไฟเข้ามาค่อยผลักเบรกเกอร์นะครับไม่ใช่ต่อเบรกเกอร์เสร็จปล่อยไฟเข้ามาแล้วมาทำตามนี้นะครับมาเสียบไฟทีหลังไม่ได้นะครับสาย3เส้นนี้เป็นสายเมนหลักนะครับเราต่อกับตัวบล็อกตัวนี้นะครับตัวบล็อกต่อสายไฟนะครับตัวนี้เราก็จะต่อตามสีนะครับสีเหลืองสีเขียวนะครับสีน้ำเงินเหลืองเขียวน้ำเงินแบบนี้นะครับต่อแล้วเราก็ขันน็อตให้แน่นนะครับขันน็อต3ตัวเลยนะครับขันด้วยกุญแจขันพอตึงมือนะครับแล้วก็ต่อสายเส้นนี้ด้วยนะครับสายเซ็นเซอร์ฮอร์นเซ็นเซอร์นะครับที่ต่อมาจากองศาของมอเตอร์ด้านหลังมอเตอร์นะครับจะป้อนสัญญาณเข้าไปเพื่อควบคุมการจ่ายไฟให้กับมอเตอร์นะครับเพื่อมีความมีประสิทธิภาพในการทำงานของรอบมอเตอร์นะครับแล้วก็เวลาต่อเสร็จนะครับเราก็เร่งตัวนี้ปล่อยไฟเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บเปิดเบรกเกอร์เปิดสวิตช์กุญแจเราก็เร่งตัวนี้นะครับเร่งไฟเร่งโดยเท้าเหยียบนะครับใช้เท้าเหยียบมอเตอร์ก็จะหมุนเดินหน้านะครับที่800รอบนะครับเวลาเราต้องการหมุนถอยหลังเราก็ต่อสายสีน้ำตาลกับสีดำติดกันนะครับตัวนี้เราทำสวิตช์ไว้ที่หน้ารถนะครับพอพักมาติดกันเขาก็จะเหยียบถอยหลังนะครับเหยียบถอยหลังเร่งสุดก็อยู่ประมาณ400รอบนะครับเดินหน้าเร็วถอยหลังช้านะครับแล้วก็จะเบรกนะครับเวลาเราเหยียบเบรกนะครับก็ต่อสวิตช์มาทำให้ตัวนี้ติดกันด้วยนะครับพอเหยียบเบรกปุ๊บสาย2เส้นนี้ติดกันปุ๊บเราเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะตัวนี้จะหยุดทำงานนะครับตัวเบรกนี้จะสั่งให้กล่องหยุดทำงานไปเลยนะครับพอเราปล่อยออกกล่องก็ทำงานปกตินะครับใน1ชุดนี้นะครับเป็นชุดของคันเร่งเท้านะครับ72โวลต์นะครับชุดมอเตอร์บัตเลททดรอบ72โวลต์350วัตต์800รอบนะครับมาพร้อมกันก็คือเป็นมีมอเตอร์72โวลต์350วัตต์แล้วก็ตัวคอนโทรลบัตเลท72โวลต์3500วัตต์3500วัตต์นะครับโทษ3500วัตต์ไม่ใช่350วัตต์3500วัตต์72โวลต์3500วัตต์แล้วก็72โวลต์3500วัตต์นะครับ800รอบตัวนั้น2ตัวแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่3ชุดนี้ก็คือคันเร่งเท้านะครับก็จะมี3ส่วนนะครับมีคันเร่งเท้ามีคอนโทรลบัตเลทแล้วก็มอเตอร์บัตเลททดรอบนะครับ3500วัตต์ตัวนี้จะอยู่ที่ 4.6 แรงม้านะครับท่านก็สามารถที่จะสั่งซื้อตอนนี้ตัวใหญ่ๆจะมีจำนวนจำกัดนะครับการสั่งทำจะน้อยนะครับเพราะว่าทำยากนำเข้ายากนะครับน้ำหนักเยอะ